สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับอัปเดต7ทั้งหมดใน King Legacy นะครับผมอย่างแรกก็คือเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่400เลเวลตอนนี้ก็จะตันที่ 4,800 นะครับผมเพิ่มเกาะใหม่เข้ามาทั้งหมด2เกาะแล้วก็เกาะเล็กอีก1เกาะนะครับผมโดยเกาะใหม่นะครับจะมีโคลอสเซียมอยู่1เกาะแล้วก็จะมีระบบ PVP 1v1 แบบไม่เสียค่าหัวเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับโดยเมื่อเรา PVP อยู่นะครับผมจะมีเวลาจำกัดแบบนี้แล้วก็คนอื่นจะไม่สามารถทำดาเมจเราได้นะครับนอกจากคนที่1ต่อ1กับเราอยู่ถัดไปนะครับผมเป็นการรีแวมป์อินเตอร์เฟซนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงไอคอนของ material ให้มีความดูง่ายมากยิ่งขึ้นถัดไปนะครับเป็นการเพิ่มดรอปเรทของ material ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น common uncommon rare epic legendary ต่อไปก็จะเป็นผลไม้ใหม่นะครับผม telekinesis ซึ่งผลนี้มาแทนที่ผลของ human นะครับแล้วก็ปรับระดับเป็น uncommon ส่วนใครที่เคยมี human ถาวรอยู่แล้วก็จะได้ผลนี้มาฟรีๆเลยนะครับผมเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมถัดไปเป็นสกิลแปลงร่างนะครับผมซึ่งการกลายร่างจะมีเวลาทั้งหมด10วิให้เราบินไปที่ไหนก็ได้นะครับในระหว่างนี้เราสามารถใช้สกิลได้ครับผมต่อไปนะครับผมเป็นผลมังกรที่มีการรีแวมป์นะครับแล้วก็ปรับปรุงโมเดลด้วยนะครับผมสกิล X ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับในร่างของมนุษย์สามารถใช้คอมโบได้ลากไปแล้วก็ควรอย่างนี้เลยต่อไปเป็นร่างของมังกรนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนโมเดลเล็กน้อยนะครับให้มี4ขาแล้วก็ปรับปรุงแอนิเมชันให้มันสมูทมากยิ่งขึ้นเมื่อเราบินไปนานๆนะครับก็จะมีแอนิเมชันในการม้วนตัวแบบนี้เหินเวหาแล้วก็รอบๆจอของเรานะครับจะมีเอฟเฟคคล้ายๆลมแบบนี้แสดงว่าเราบินด้วยความเร็วสูงสุดของมังกรแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อเราเริ่มบินเนี่ยมันจะยังไม่มีควันครับมันจะค่อยๆช้าแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูสกิลมังกรกันดีกว่าครับผมสกิล X จะสามารถกดได้2โหมดนะครับผมโหมดแรกจะเป็นการกดทีเดียวก็จะเป็นการหมุนตัวสร้างพายุขึ้นมานะครับสังเกตว่าตอนกด X เราจะมีหลอดขึ้นมาตรงแถบ EXP มันคล้ายๆกับหลอดมานาครับผมเมื่อเรากดค้างจนสุดหลอดแล้วเราปล่อยสกิลจะเปลี่ยนเป็นคลื่นลมครับผมแต่หากว่าชอบสกิลพายุมากกว่าก็กดแค่ทีเดียวครับถัดไปเป็นสกิลคำรามเ
แล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลบีมซึ่งมีการปรับใหม่ให้สามารถลากได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือคนที่แอร์ไลน์เราสามารถขี่คอมังกรเราได้นะครับ1คนแต่ว่าคนขี่จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับแต่สามารถนั่งมังกรแล้วก็บินไปได้พร้อมๆกับเพื่อนของเราเลยหรือถ้าเกิดคุณอยากจะแกล้งทิ้งเพื่อนลงน้ำแล้วก็กลับร่างเดิมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบปรับแต่งสีเล็กๆน้อยๆของมังกรเปลี่ยนเป็นคัสตอมแล้วนะครับเราจะไม่ต้องสุ่มอีกต่อไปแล้ววิธีการได้สีก็คือปลดล็อกไตเติลต่างๆนะครับผมวิธีดูเราก็กดพรีวิวได้เลยหรือเราจะกดรีเซ็ตก็ได้สีก็จะเป็นสีออริจินัลเริ่มต้นที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับสีแดงแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมังกรบินให้เราดูนะครับว่าเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยส่วนนี้จะเป็นยังไงอย่างเฮดนี่ก็คือส่วนหัวนะครับบอดี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแล้วก็แฮร์ก็จะเป็นพวกขนบนหัวหรือว่าเส้นผมนั่นเองนี่เลยฮอนก็จะเป็นเขาส่วนไอส์ก็จะเป็นตานะครับเฟรมก็จะเป็นวงเพลิงรอบๆแขนแบบนี้ปรับได้แล้วก็อาร์เมอร์นะครับผมเกราะปลอกแขนที่เป็นตรงกรงเล็บตรงเท้าปรับได้อิสระเลยนะครับผมในการเพิ่มสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะทำให้มังกรของแต่ละคนรูปร่างหน้าตาไม่ซ้ำกันนะครับมีความยูนิคเป็นของตัวเองปรับได้ตามใจเลยนะครับไม่ว่ามันจะสีแปลกแค่ไหนถ้าเรามีสีของไตเติลก็สามารถใช้ได้ครับผมพูดถึงเรื่องไตเติลนะครับผมไตเติลที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้มีทั้งหมด82ไตเติลแล้วก็สามารถเช็คได้กับไตเติลมาสเตอร์เหมือนเดิมได้ครับผมเราก็สามารถดูลิสต์ได้ว่ามีไตเติลอะไรบ้างแล้วก็วิธีในการได้ก็จะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างส่วนชื่อของไตเติลที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของนั้นจะถูกล็อกไว้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าวิธีในการหาเนี่ยก็จะยังคงขึ้นอยู่อย่างเช่นแบบนี้วิธีได้ก็คือจัดการเจ้าทะเลอบิสซอลไทยแลนด์25ตัวเราก็จะได้ไตเติลนี้ปลดล็อกขึ้นมานะครับผมสีไตเติลก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยเหมือนกับสีของมังกรสำหรับสีนะครับก็มีการเพิ่มสีใหม่เข้ามาทั้งหมด13สีอัปเดตนี้ก็จะมีผลคอนโทรลแล้วก็ผลบุดด้านะครับสำหรับการปลุกพลังผลไม้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมนำผลคอนโทรลมายัดใส่ช่องนี้ทั้งหมด6ช่องซึ่งจำนวนในการใช้เนี่ยก็จะยากกันไปตามระดับนะครับยิ่งระดับสูงยิ่งใช้ผลน้อยนะครับผมเพราะว่าผลไม้นั้นหายากก่อนที่เราจะใช้ผลคอนโทรลยัดเข้าไปได้เนี่ยเราต้องมีแอคเซสซอรี่นึงก่อนครับก็คือเจ้าตัวนี้ Dominion Cloak วิธีการได้รับก็อยู่ที่มอนบอสเกาะใหม่เลยครับผมเราก็ใส่ไปให้ครบเลยนะครับ6ผลเราก็คุยกับ Awake Master ได้เลยทีนี้มันก็จะขายสกิลเป็นเจมส์เหมือนเดิมนะครับเราก็กดซื้อไปได้แล้วเราก็สามารถเลือกใช้สกิลได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเกิดเราชอบแบบ V1 มากกว่าสำหรับผลบุดด้าก็เหมือนกันเลยครับผมผลพระเนี่ยเราต้องใช้แอคเซสซอรี่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับซึ่งหาได้จากบอสในโลก2ซึ่งก็คือเจ้า2ชิ้นนี้นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็กดซื้อสกิลได้เหมือนเดิมเลยเรามาเริ่มดูสกิลที่ผลพระกันก่อนเลยครับผมเราสามารถแดชได้แล้วก็กระโดดได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้ดาบได้นะครับผลพระมีการโจมตีธรรมดานะครับโดยการกดคลิก
เราสามารถเก็บหลอดนี้โดยการใช้สกิลโดนศัตรูนะครับผมเมื่อหลอดเต็มนะครับผมหลอดจะค่อยๆนับคูลดาวน์ถอยหลังทั้งหมด30วิแล้วเราก็จะมีออฟขึ้นรอบๆตัวแบบนี้เลยเราสามารถกลับร่างเป็นคนได้นะครับเจ้าตัวออฟนี้ก็จะยังอยู่สำหรับความสามารถนะครับเราสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยบุดด้าออฟลดความเสียหายทั้งหมด5เท่านะครับผมที่ได้รับไม่ว่าเราจะโดนโจมตีจากดาเมจอะไรก็ตามความเสียหายจะถูกหาร5นะครับเมื่อหลอดหมดเราก็สามารถเก็บหลอดใหม่ได้ทันทีเจ้าตัวบุดด้าออฟจะทำให้เราถึกขึ้นอย่างมากเลยนะครับสำหรับผลคอนโทรลเนี่ยก็จะมีสกิลเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการเปิดรูมไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเราสามารถกดค้างได้มากกว่า2วิเราก็จะสามารถปล่อยรูมขนาดเล็กไกลตัวเราได้แบบนี้เลยมาดูกันที่สกิลแรกเลยครับผมสกิลหินนอกจากนี้สกิลก้อนหินเราสามารถกดบนฟ้าได้นะครับไม่จำเป็นต้องกดบนพื้นถัดไปเป็นสกิล C สำหรับสกิล C นะครับจะสามารถกดได้2แบบก็คือแบบกดปล่อยแล้วก็กดค้างนะครับผมเมื่อเรากดค้างเนี่ยเราจะเปลี่ยนสกิลเป็นการขโมยหัวใจได้1อันนะครับแล้วก็จะถือให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไม่จำเป็นต้องสับเปลี่ยนทูอะไรทั้งนั้นเราก็กดบีบได้เลยกดค้างนะครับแล้วก็เล็งไปที่ศัตรูจุ๊บก็จะเป็นการขโมยหัวใจสังเกตนะครับผมก็คือมันจะทำดาเมจสายฟ้าตอนที่ขโมยด้วยนะครับผมเป็น AOE ถัดไปเป็นสกิล V เช่นเดียวกันครับสกิลก้อนหินเราสามารถใช้กลางท้องฟ้าได้ต่อไปเป็นสกิล B นะครับสกิลบลิงซึ่งสกิลนี้เราสามารถใช้นอกรูมได้นะครับมันจะวาร์ปไปจนสุดขอบรูมเลยแบบนี้ซึ่งก็จะมีจำกัดระยะนะครับถ้าไกลเกินไปก็จะกดไม่ติดนะแต่ถ้าเกิดไม่ไกลมากก็จะกดได้แบบนี้ต่อไปเป็นสกิล E นะครับผมสกิล E เนี่ยเมื่อเราไม่เปิดรูมจะเป็นแบบสีชมพูแต่ถ้าเกิดเราเปิดรูมเนี่ยจะเป็นสกิลสีเขียวอีกแบบนึงสำหรับสกิล E เราสามารถดึงศัตรูมาคอมโบได้นะครับผมถ้าเกิดเราเล็งสกิลโดนเนี่ยจะมีขอบแดงๆขึ้นบนตัวศัตรูแบบนี้เลยเราสามารถเล็งได้นะครับเมื่อเราปล่อยเนี่ยศัตรูก็จะถูกดึงมาข้างหน้าเราแล้วก็ถูกคอมโบแบบนี้เลยสำหรับการใช้สกิล Z นะครับผมจะมีหลอด Energy ขึ้นตรงนี้เมื่อหลอดหมดเนี่ยโซนคอนโทรลของเราก็จะถูกปิดลงอัตโนมัติเลยครับถัดไปเป็นการปรับสกิลไนท์เบดนะครับสกิล X ของ V2 ให้ไกลมากขึ้นแล้วก็ดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นตามระยะนะครับแบบนี้เลย 17,000 แต่ถ้าใกล้ๆก็จะประมาณนี้
แล้วก็เพิ่มพาสซีฟการโจมตีครั้งที่4ของไนท์เบดนะครับผมต่อไปเป็นการปรับ3ดาบนะครับผมให้สกิล V2 เปลี่ยนเป็นแบบเดิมแต่ว่าปรับปรุงเอฟเฟคขึ้นนะครับใครที่เล่นแบบเก่ามาก่อนหรือก็คือตอนเปิดตัว3ดาบเนี่ยก็จะรู้เลยว่าสกิลเป็นแบบนี้แล้วก็สกิล X ปรับปรุงเอฟเฟคใหม่สำหรับการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นพายุเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามีการปรับปรุงเอฟเฟคเล็กน้อยส่วนวิน1ก็ทำการเอา V2 ของอัปเดตที่6เนี่ยไปใส่แทนนะครับผมก็จะเป็นสกิลเริ่มต้นของ3ดาบนะครับวิน1ต่อไปเป็นดาบใหม่นะครับซึ่งดาบนี้ใช้คู่กับผลคอนโทรลได้เลยระดับ Legendary Kiolu V2 นั่นเองสกิลแรกการโจมตีครั้งที่4จะเป็นการวาร์ปไปฟันศัตรูแบบ AOE นะครับผมถามว่าดาบนี้ใช้คู่กับผลคอนโทรลยังไงเราก็แค่กางรูมนะครับแล้วเราก็ทำให้ตัวเราอยู่ในระยะรูมแล้วก็ใช้สกิลแซดได้เลยก็จะมีเอฟเฟคขึ้นที่หน้าจอนะครับระยะดาเมจของสกิลแซดเนี่ยก็คือทั่วทั้งรูมเลยนะครับรูมใหญ่แค่ไหนดาเมจก็ไกลเท่านั้นเลยครับผมแต่ว่าความเสียหายจะลดลงถึง2เท่านะครับเพราะว่าระยะมันกว้างขึ้นต่อไปเป็นสกิล X นะครับผมเหมือนเดิมเลยครับแค่ตอนจบเนี่ยเราจะวาร์ปไปตรงจุดสิ้นสุดของคลื่นดาบแบบนี้เลยแต่ว่าจะไม่อยู่ไกลเกินระยะรูมนะครับถัดไปเป็นการโจมตีธรรมดาในรูมเราสามารถเล็งได้เลยนะครับผมว่าอยากฟันตรงไหนในรูมแต่ก็มีระยะจำกัดเหมือนกันนะครับไม่ได้ฟันได้แบบอินฟินิตี้สำหรับวิธีการทำดาบคิโอรุ V2 เนี่ยอย่างแรกเลยครับเราต้องมีดาบคิโอรุ V1 ก่อนเลยซึ่งเป็นระดับแรนะครับสามารถทำได้ที่โลก2พอเรามีดาบ V1 แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มเควสได้ครับผมโดยการไปที่เกาะเล็กๆเกาะใหม่ตรงนู้นนี่ก็คือ NPC สำหรับเควส V2 นะครับผมเราจำเป็นต้องมีไตเติลนะครับหรือก็คือฉายาซึ่งฉายาที่จะได้รับเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4อันนะครับเพื่อให้สามารถซื้อดาบได้ซึ่งแต่ละฉายาก็จะได้จากการฆ่าเจ้าทะเลตัวใหม่ฆ่าบอสคาเคนฆ่าบอสปูแล้วก็บอสมังกรที่เกิดขึ้นตามทะเลนะครับผมซึ่งบอสเหล่านี้อยู่ในโลก3ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเกิดแค่ในโลก3เท่านั้นเมื่อเรามีไตเติลครบนะครับเราก็จะสามารถคุยกับเจ้ามิคารุได้แล้วมันก็จะขอให้เราอัปเกรดดาบนะครับซึ่งราคาในการใช้ก็คือ55ล้านนะครับแล้วก็5555เราก็กดซื้อได้เลยเรียบร้อยครับผมเราก็ได้ดาบคิโอรุ V2 มาเป็นที่เรียบร้อยถัดไปครับผมจะเป็นระบบตีบวกดาบและอักเซสซอรี่ของตกแต่งนั่นเองวิธีทำเราก็คือมาคุยกับ Blacksmith นะครับแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดดาบได้โดยตรงนี้ก็คือแรงของดาบนะครับผมตอนนี้ได้เพิ่มเป็นสูงสุดทั้งหมด3แรงเราก็กดอัปเกรดได้เลยซึ่งแต่ละแรงก็จะเพิ่มค่าความสามารถไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ใช้แมททีเรียลในการอัปเกรดเหมือนเดิมสำหรับแรงนะครับเราสามารถกดดูได้เลยนะครับว่าแรงนี้มันทำอะไรได้แล้วก็อยู่แรงที่เท่าไหร่แบบนี้เลยส่วนเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันเลยครับผมอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยถ้าเรามีแมททีเรียลสำหรับหลอดเลือดนะครับก็มีการเพิ่มแถบตรงนี้ขึ้นมาเป็นแถบในการแสดงค่าสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซฟโซนการติดอินคอมแบท PVP อยู่หรือว่าแจ้งเตือนผลไม้เกิดคูลดาวน์เทเลพอร์ตเราก็สามารถกดดูได้หมดเลยนะครับว่า
แต่ละอย่างเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับภาษาไทยนะครับเราก็กดตั้งค่าแล้วก็กดตรงนี้เลยเราก็จะอ่านเป็นภาษาไทยได้แบบนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มโฮมบัตทอนนะครับมันจะวาร์ปกลับไปจุดที่เราเคยเซตสปอนไว้ซึ่งถ้าเราขยับนะครับมันก็จะถูกแคนเซิลแล้วก็คูลดาวน์ทั้งหมด5วิแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเกิน5วินะครับเราก็จะวาร์ปกลับไปที่จุดที่เราเคยเซตสปอนไว้ก็คือโคลอสเซียมนั่นเองส่วนปุ่มนี้นะครับคือปุ่มในการนำทางเควสของเรานั่นเองเข็มทิศถ้าเรากดมันก็จะแนะนำเควสที่เหมาะกับเลเวลของเรามากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีลูกศรขึ้นตรงนี้เลยเป็นการชี้นำทางไปนะครับว่าเควสอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมเลเวล 4,600 เราก็สามารถรับเควสได้นะครับผมของ 4,600 ก็คืออันนี้สำหรับระบบเควสนะครับก็มีการเพิ่มสิ่งที่สะดวกสบายกับเพลเยอร์มากๆเลยนะครับและนี่ก็คือระบบใหม่นะครับผมรีพีทเควสหรือก็คือการทำเควสเดิมซ้ำโดยที่เราไม่ต้องกลับไปคุยกับ NPC นะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับเพลเยอร์ให้ฟาร์มง่ายมากขึ้นอันนี้ก็จะแนะนำเควสใหม่ให้เรานะครับเราก็กดรีพีทเควสได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับไปคุยกับ NPC แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมอสทุกตัวตอนนี้มีหลอดเลือดแล้วแล้วก็จะบอกเรทดรอปของไอเทมต่างๆที่บอสสามารถดรอปได้ด้วยนะครับส่วนเรทที่มันขึ้นเนี่ยก็คือเรทที่คูณ2ไปแล้วนะครับผมเพราะว่าผมมีเกมพาสคูณ2นั่นเองอยู่ในช็อปก็จะเป็นตัวนี้คูณ2ดรอปไอเทมแล้วก็ถ้าเกิดเรามีพาส10ที่เพิ่มโอกาสดรอปของ NPC เนี่ยก็จะคูณเข้าไปอีกนะครับผมยิ่งดรอปง่ายมากขึ้นเราก็สามารถนำเมาส์มาชี้ได้นะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดรอปอะไรบ้างต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องของหิน Enchant ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมด6ชิ้นเป็นหิน6ชนิดนะครับซึ่งเราก็สามารถมารับได้กับ Blacksmith เลยกด Craft Stone เราก็จะเห็นหินใหม่นะครับทั้งหมด6ก้อนก็จะมี Light Stone, Charm Stone, Life Stone, Spark Stone, Dark Stone แล้วก็ Poison Stone นะครับก็คือทั้งหมดนี้เป็นหินใหม่นะครับแล้วก็ใช้แมทเทเรียลใหม่ในการคราฟค่อนข้างเยอะเราก็กดคราฟได้เลยแล้วเราก็สามารถตีโบกได้ทางนี้ความสามารถในหินแต่ละก้อนก็มีเขียนบอกไว้นะครับเราสามารถเช็คได้ที่หน้าอีเวนตอรี่แล้วก็มาดูดาบนะครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นนะครับผมว่าดาบเล่มนี้เราเอนชานอะไรไปบ้างใส่หินก้อนไหนไปบ้างก็กดดูได้เลยนะครับว่าความสามารถหินก้อนนี้คืออะไรอย่างเช่นหินอันนี้จะมีโอกาสทำให้เราฟื้นฟูเลือดเร็วขึ้นนะครับเมื่อโจมตีออกไปต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มปุ่มสคริปต์ให้กับการสุ่มพาสซีฟนะครับผมสำหรับพาสซีฟก็สามารถกดดูได้ที่สเตตัสเลยนะครับคนที่ไม่มีแถบพาสซีฟนี้จะต้องไปหาต้นไม้พาสซีฟก่อนนะครับอัปเดตที่แล้วผมได้อธิบายไว้อยู่เกี่ยวกับการหาต้นไม้พาสซีฟเมื่อเราคุยกับต้นไม้พาสซีฟก็จะได้พาสซีฟนี้เป็นแถบขึ้นมาเราก็จะสามารถสุ่มได้ครับผมซึ่งตอนนี้มีปุ่มสคริปต์เพื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลาในการสุ่มแล้วนะครับเราสามารถสุ่มได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอคัตซีนนะครับผมแล้วก็เวลาเราได้พาสซีฟระดับอีคอนิกหรือเซเลเชียลเจ้าตัวหนังสือจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีฟ้านะครับผมแบบนี้คือไม่ได้แบบนี้ก็คือไม่ได้แบบนี้ก็คือไม่ได้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 โอ้โหดวงร้ายมากเลยครับโอเคครับผมดวงมาทีเดียวกับเซเลเชียลแล้วก็หน้าจอจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับผมก็สังเกตว่าพาสซีฟทุกอันจะมีรูปหมดเลยนะครับนี่ก็คือพาสซีฟเซเลเชียลบราวเลอร์แล้วก็สำหรับพาสซีฟแบนนะครับเราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็จะเจอกับนี่เลยครับผม1สล็อตพาสซีฟเราสามารถซื้อเก็บไว้ได้หรือว่าจะกิฟต์ให้คนอื่นก็ได้นะครับเมื่อเราซื้อเนี่ยสล็อตก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้ครับผมเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับอย่างชื่อของผมตั้งชื่อเป็นคำว่าพาสซีฟถึกหรือว่าเราจะตั้งชื่อเป็นพาสซีฟอันใหม่ก็ได้ครับผมบราวเลอร์อันนี้คือพาสซีฟที่ผมเคยเก็บเอาไว้นะครับวิธีการเก็บก็คือกดสโตร์นะครับปึ๊บพาสซีฟปัจจุบันของเราก็จะย้ายไปอยู่ที่ช่องสล็อตพาสซีฟถึกนะครับผมจะลองเปลี่ยนชื่อเป็นพาสซีฟแล
นี่นะครับผมชื่อก็เปลี่ยนไปแล้วเป็น Browser เวลาเราจะใช้ Passive นะครับเราก็กด Equip ตรงนี้เลยเราก็จะใช้ Passive ที่เราเก็บเอาไว้ได้อยู่การจะใช้ Slot ต้องอยู่ใน Safe Zone นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถสับเปลี่ยน Passive ได้เพราะว่าเราอยู่นอก Safe Zone นั่นเองหรือจะเก็บก็เก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน Safe Zoneแต่ถ้าอยู่ในเซฟโซนเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้แล้วก็อีควิปได้นะครับสำหรับปุ่มสคริปต์ถัดไปอยู่ที่ร้านสุ่มผลไม้นะครับเราก็มาคุยกับคนสุ่มผลเลยแล้วเราก็ใช้กุญแจอะไรก็ได้ครับผมสมมติผมจะใช้กุญแจคอปเปอร์ไปก่อนนะแล้วเราก็กดเปิดได้เลยจึ๊บก็จะมีปุ่มสคริปต์ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดได้แล้วก็มันจะสคริปต์รวดเดียวเลยนะครับผมทั้งหมด10กล่องแล้วก็กดคลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นผลขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องรอคัตซีนเปิดกล่องนะครับกดรัวๆได้เลยผมจะลองใช้กุญแจอิริเดียมดูนะครับระดับเลเจนดารี่สูงสุดที่เราเคยเกลือได้ 4% รอบที่แล้วไม่รู้มีคนจำได้ไหมโอเคได้แรแล้วก็ปุ่มสคริปต์ถัดไปเป็นปุ่มสคริปต์ในการลงเลดระดับฮาร์ดนะครับเราสามารถสคริปต์คัตซีนของบอสได้เลยต่อไปเป็นเรื่องของการเทรดผลไม้นะครับเมื่อเราเทรดผลไม้เนี่ยผลไม้จะเข้าไปที่กระเป๋าของเรานะครับถ้าเกิดกระเป๋าของเราไม่เต็มวิธีเช็คกระเป๋าว่าเราเต็มไหมเนี่ยให้เรามาเช็คที่ตรงนี้ครับผมฟรุตแล้วก็กดแต่ละผลเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดทั้งหมดตามแม็กโตเรทที่เรามีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทรดไปแล้วเนี่ยกระเป๋าเราเต็มผลละไม้ก็จะเข้าที่ inventory ของช่องนี้แทนครับผมเราก็ต้องอย่าลืมเช็คด้วยนะไม่งั้นอาจจะหายได้ถัดไปเป็นการบัฟ legacy post นะครับผมเมื่อเราถือ legacy post เนี่ยมันก็จะบอกเวลาเกิดของเจ้าทะเลหรือเรือผีสิงนะครับผมเป็นเวลาวินาทีเลยนะว่ามันจะเกิดตอนไหนถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันเกิดเรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกศรขึ้นวิธีเช็คแล้วก็คลิกเหมือนเดิมเลยนี่นะครับผมก็จะขึ้นเวลาแบบนี้และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายของอัปเดต7แล้วนะครับผมกับอีเวนต์ทะเลโลกที่3ก็จะมีเจ้าทะเลตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีมอนสเตอร์สัตว์ทะเลเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นบอสปูบอสคราเคนและบอสมังกรนะครับสำหรับวิธีการหาเนี่ยเราก็ต้องรอในเซิร์ฟทุกๆ 1-2 ชั่วโมงนะครับจะเป็นเวลาสุ่มในการเกิดซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกิดแล้วนะครับผมเป็นเจ้าทะเลตัวใหม่Legacy Post เหมือนเดิมเลยครับจะบอกเวลาเกิดของเจ้าทะเลในโลกนี้รวมถึงมอนสเตอร์ตัวอื่นๆด้วยจะเกิดรวมกันเป็นโอกาสสุ่มแบบเท่าๆกันนะครับผมตอนนี้เหมือนจะมีคนเจอเจ้าทะเลตัวใหม่ซึ่งเจ้าทะเลตัวใหม่เวลาเกิดเนี่ยทะเลจะกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็รอบๆจะมีโขดหินและนี่ก็คือของดรอปจากเจ้าทะเลตัวใหม่เดี๋ยวผมจะลองวันช็อตแล้วก็จะสอนวิธีหานะครับโอเคสำหรับวิธีในการหานะครับผมคนที่มี Legacy Post ก็จะมีเวลานับถอยหลังแบบนี้เลยนะครับเราก็จะรู้ทันทีว่าเจ้าทะเลเนี่ยจะสุ่มเกิดที่กลางทะเลตอนไหนเราก็จะรอจนกว่ามันจะเกิดนะครับเมื่อเกิดแล้วก็จะมีข้อความเด้งขึ้นแบบนี้เลย Set Sail นะครับมันไล่ให้เราไปออกเรือเพื่อตามหาเจ้าทะเลวิธีการหาเจ้าทะเลเนี่ยไม่ยากครับเราก็แค่ขับเรือเราก็จะเจอแล้วอันนี้เป็นบอสมังกรนะครับผมไม่ใช่เจ้าทะเลก็เป็นมอนเตอร์บอสเช่นเดียวกับเจ้าทะเลครับของดรอปก็ตามนี้เลยเป็นดาบใหม่ชุดใหม่แล้วก็แมทเทียลอันใหม่นะครับรวมถึงสมุดสุ่มพาสซีฟก็ดรอปเหมือนกันนะครับสำหรับบอสตัวนี้เลดบอสในโลก3นะครับจะดรอปเจมทุกๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นคราเคนปูมังกรหรือเจ้าทะเลตัวใหม่เราก็จะมีโอกาสได้เจมนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังออกตามหาเจ้าทะเลอีกรอบนะครับซึ่งในเซิร์ฟหลักจะไม่เร็วขนาดนี้ครับทุกคนอาจจะต้องใช้วิธีในการย้ายเซิร์ฟเวอร์เพื่อหาเซิร์ฟที่เวลาน้อยที่สุดนะครับโอเคตอนนี้มันเกิดแล้วเราก็ต้องแล่นเรือหาตามทะเลนะครับว่ามันอยู่จุดไหนถ้าเราไม่แล่นเรือหาเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเจอเลยครับยกเว้นว่าจะมีคนอื่นที่กำลังแล่นเรือหาอยู่หรืออยู่กลางทะเลไว้ก็อาจจะมีโอกาสเจอได้โอเคเราเจอตัวใหม่แล้วนะครับผมเป็น Abyssal Thailandนี่ก็คือของดรอปมันนะครับมีชุดเกราะใหม่ส
มุดพาสซีฟแล้วก็ดาบใหม่นะครับผมสำหรับเจ้าทะเลตัวใหม่นะครับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะคาบดาบเล่มนี้เอาไว้แล้วก็มีสกิลในการโจมตีรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไปนะครับจะใช้ดาบในการต่อสู้ด้วยเราจะมารีวิวดาบใหม่ทั้งหมด3เล่มนะครับโดยดาบใหม่ทั้ง3เล่มนี้ดรอปจากบอสเจ้าทะเลในโลกที่3นะครับแล้วก็มีบอสมังกรกับบอสปูด้วยมีระดับเลเจนดารี2เล่มแล้วก็ระดับมิสติคอลใหม่1เล่มครับผมเรามาเริ่มกันที่เลเจนดารี่ก่อนเลยดาบเจ้าทะเลตัวใหม่เล่มนี้ต่อไปก็จะเป็นขวานปูนะครับ Abyssal Crab Axe เป็นระดับ Legendary ดรอปจากบอสปูในโลกที่3สำหรับสกิล X นะครับเราสามารถใช้ทำคอมโบได้โดยสกิลนี้เนี่ยเมื่อโดนศัตรูนะครับและศัตรูอยู่กลางอากาศไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนก็จะจับทุ่มจนถึงพื้นแต่ถ้าเกิดไม่มีพื้นก็จะจับทุ่มจนถึงพื้นทะเลเลยครับผมเป็นสิ่งที่ช่วยต่อคอมโบได้ดีเลยนี่ครับผมต่อให้เป็นมังกรก็ไม่สามารถต้านทานสกิลนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราพุ่งไปบนฟ้าแล้วเราไม่เจอศัตรูเนี่ยมันก็จะเป็นการธรรมดานะครับผมไม่ได้เหวี่ยงลงหรืออย่างใดต่อไปก็จะเป็นการโจมตีครั้งที่4ครับของขวานปูสุดท้ายนะครับผมจะเป็นดาบระดับมิสติคอลเล่มใหม่ Draken Fangเราจะหายตัวแล้วก็จะไม่โดนดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคล้ายๆกับการเป็นอมตะแล้วก็จะลากศัตรูไปด้วยนะครับไม่ใช่คล้ายอมตะแต่ว่าอมตะเลยสุดท้ายเป็นการโจมตีครั้งที่4เป็นการฟันแบบ AOE นะครับวาร์ปไปฟันถัดไปก็จะเป็นแอคเซสซอรี่ใหม่นะครับผมมีระดับเลเจนดารี่ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็ระดับมิสติคอลอีก1ชิ้นนี่เลยเป็นแอคเซสซอรี่มิสติคอลชิ้นแรกสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะได้จากการตีบอสเจ้าทะเลตัวใหม่นะครับถัดไปเป็นดาบเล่มนี้แอคเซสซอรี่ดาบนี่นะครับก็จะพาดอยู่ที่เอวตรงนี้ข้างหลังอาจจะเห็นยากนิดนึงเพราะว่ามีของบังเยอะตัวนี้ก็จะดรอปจากคราเคนครับส่วนชิ้นนี้ก็ดรอปจากบอสใหม่ในเกาะนี้สำหรับบอสใหม่ก็อยู่นี่เลยส่วนผ้าคลุมสีแดงก็ดรอปจากบอสมังกรสุดท้าย
กราะอันนี้คล้ายๆเกราะเจ้าทะเลอันใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเกราะที่สามารถคราฟได้ซึ่งจุดคราฟก็อยู่เกาะใหม่นะครับเป็นเกาะนี้ตัวคราฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมวิธีการคุยกับเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องมีไตเติ้ลที่กำจัดมอนสเตอร์ทะเลในโลกที่3เนี่ย10ตัวอันไหนก็ได้ครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถคุยได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ครับผม103กำจัดอาบิทอนไทยแลนด์10ตัวหรือจะเป็นการกำจัดปู10ครั้งก็จะได้คราวเบนฮันเตอร์มาหรือกำจัดมังกร10ครั้งก็จะได้เจ้าหมายเลข118มานะครับผมเมื่อเรามีไตเติ้ลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยแบบไหนก็ได้ครับผมก็จะสามารถคุยกับเจ้าตัวนี้ได้ก็จะมีหน้าต่างคราฟขึ้นมานะครับเราสามารถคราฟเกาะได้นะครับผมรวมถึงขวานใหม่และดาบใหม่ดาบมิสซิคอลก็คราฟได้นะครับแต่ว่าต้องตามหาในที่เรียกให้ครบในการคราฟเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีดวงในการดรอปดาบแต่ว่ามีแมทเทียลครบนะครับสำหรับแมทเทียลใหม่นะครับก็จะมีดราก้อนโบนส์ระดับมิสติคอลชิ้นนี้ก็จะดรอปจากมังกรนะครับในโลก3เท่านั้นแล้วก็จะมีดราก้อนแฟงเป็นเขี้ยวมังกรก็ดรอปกับมังกรในโลก3เหมือนกันคราเคนหมึกของคราเคนก็จะดรอปจากคราเคนในโลก3เนื้อปูก็จะดรอปจากบอสปูนะครับชิ้นนี้ไข่มุกสีดำสำหรับไข่มุกสีดำวิธีในการหาค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าจะสุ่มเกิดเป็นหอยรอบๆแมปนะครับเป็นเปลือกหอยและข้างในก็จะมีไข่มุกอยู่ซึ่งไข่มุกเนี่ยเราก็ต้องใช้ดวงในการหาด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาส 20% นะครับที่ไข่มุกนี้จะกลายเป็นสีดำแล้วเราเก็บมาก็จะได้เจ้าไข่มุกสีดำนี้นั่นเองสำหรับไข่มุกสีขาวนะครับเมื่อเราเก็บจะมีโอกาสที่ทำไข่มุกแตกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมถัดไปเป็นหนวดของคราเคนดรอปจากคราเคนนะครับสำหรับปุ่มตั้งค่าเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะเจอกับปุ่มที่เขียนว่า High All Effect นะครับผมแล้วก็จะมีข้อความแดงๆขึ้นนะครับปุ่มนี้คือปุ่มการปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดภายในเกมนะครับยกเว้นเอฟเฟกต์ของตัวเองซึ่งปุ่มนี้เนี่ยจะช่วยลดเอฟเฟกต์แล้วก็ช่วยทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเนี่ยลื่นขึ้นนะครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยเราจะไม่เห็นเอฟเฟกต์ของเขานะครับดังนั้นเวลาเปิดก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับผมว่าเปิดแล้วเราจะโดนโจมตีไหมอาจจะช่วยให้ลื่นขึ้นครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่อยากปิดเอฟเฟกต์เฉพาะคนที่อยู่ในแอร์ไลน์ก็กดปิดได้ครับก็คือเอฟเฟกต์พันธมิตรอันนี้นั่นเองเป็นการปิดเอฟเฟกต์เฉพาะคนที่แอร์ไลน์นะครับส่วนคนที่เป็นศัตรูก็จะเห็นเอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับเวลาโดนโจมตีก็จะได้เห็นเอฟเฟกต์ของศัตรูนะครับถัดไปเป็นบันเดิลอันใหม่2ชิ้นนะครับลิมิเต็ดก็จะหมดเวลาในอีกไม่ช้านะครับกว่าผมจะลงคลิปก็อาจจะเหลือประมาณ19วันหรือ18วันแล้วนะครับผมก่อนจบคลิปเราก็มีโค้ดแจกเล็กน้อยนะครับเราดูกันว่ามีโค้ดอะไรบ้างโดยคลิปนี้ผมจะแจกทั้งหมด2โค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดอัปเดต7 release ก็จะได้ XP คูณ2 15นาทีครับผมโค้ดที่2เป็นโค้ด Passive Master เราจะได้ Facebook 1เล่มครับเอาไว้สุ่ม Passive วันที่30เดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะหมดอายุใส่ไม่ได้แล้วดังนั้นรีบใส่กันนะครับส่วนโค้ดนี้เป็นโค้ด Rainbow Dragon สำหรับคนที่เคยมีมังกรสีลุงนะครับผมเราสามารถใส่ได้เลยเราจะได้100เจมนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยมีสีลุงก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับมันจะขึ้นว่าโค้ดไม่ถูกต้องโค้ดถัดไปเป็น Dragon Color Refund นะครับสำหรับโค้ดนี้เนี่ยคนที่เคยสุ่มสีไปแล้วไม่ได้สีเดิมสีแดงเนี่ยก็จะได้50เจมนะครับส่วนคนที่สุ่มไปแล้วหรือไม่เคยสุ่มเนี่ยแล้วเป็นสีแดงที่ยังไม่เคยสุ่มสีออริจินอลเนี่ยก็จะได้แค่10เจมนะครับอย่างของผมนะครับสีครั้งที่แล้วก็คือสีรุ้งเราก็สามารถใส่ได้เลยครับผมได้50เจมคนที่ไม่เคยสุ่มใส่ไปก็จะได้แค่10เจมนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากไปใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามกันได้นะครับมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมหรือว่าสงสัยอนาคตเกี่ยวกับเกมมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับเกม King Legacy ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมก่อนปิดคลิปทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันเร็วๆนี้นะครับผมบ๊ายบายครับ